เกมช้าเกมอืดเกมแหลกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมแล้วอืดเหลือเกินแหลกเหลือเกินวันนี้มีวิธีเพิ่มความเร็วเกมให้มันลื่นขึ้นเร็วขึ้นทดลองแล้วเล่นแล้วโอเคจริงจึงทำคลิปนี้ออกมาแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกมช้าเกมอืดเกมแหลกตามเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาเกม Booster Play Game Factor ตามนี้นะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปจอยสติ๊กสีแดงและเป็นไฟพ่นมาเจอตามนี้แล้วกดติดตั้งแอปตัวนี้ใช้งานง่ายครับหลังจากที่ได้ทดสอบการใช้งานไปแล้วนะครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปใช้งานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรีวิวก่อนแป๊บนึงนะครับเลื่อนมานะครับมีคนเขาให้คะแนน 4.5 นะครับถือว่าคะแนนสูงพอสมควรนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคนแรกก็บอกว่าโคตรดีเลยนะครับทำให้โหมด FPS ความเร็วสูงสุดแสดงในเกม PUBG ทั้งที่เครื่องแสดงได้แค่สูงลื่นปื๊ดเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับคอมเมนต์ดีๆเยอะอยู่ครับพอดีได้ลองทดสอบเองแล้วถือว่าโอเคครับก็เลยทำคลิปแนะนำให้ทันทีเลยนะครับกดเปิดครับพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้มากด Activate Optimization มันก็จะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเรานะครับให้เราไปกดอนุญาตสิทธิ์ให้เขานะครับเลื่อนหาชื่อแอป Game Booster ตัวนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าไม่อนุญาตอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวเกมแล้วกดโยกสวิตช์เปิดเขาจะเด้งกลับมาที่เกมของเรานะครับให้เราเลือก Permissแล้วกดอนุญาตให้สิทธิ์เขาอีกทีนึงนะครับก็เด้งกลับมาที่แอปนะครับอันนี้ตัวแอปนะครับเขาจะทำการค้นหาเกมต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับตอนนี้เขาเจอแล้วนะครับว่าเครื่องตัวนี้มีเกมเท่านี้นะครับมันก็จะเลือกมาตามนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่มีเกมของเราอยู่นะครับที่เราเล่นเนี่ยวิธีการและให้เราไปกดบวกตัวนี้ครับแล้วก็ไปเพิ่มว่าเราจะใช้แอปหรือเกมตัวไหนใส่เข้ามานะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นหรือการใช้งานนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติจะเอาไลน์ใส่เข้ามานะครับแล้วกดตกลงแอปต่างๆที่เราต้องการจะเพิ่มความเร็วเขานะครับก็จะมาอยู่ในโหมดตัวนี้นะครับอันนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับทุกครั้งที่เราจะเล่นเกมหรือใช้แอปต่างๆให้มันเร็วขึ้นนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับบูทหลังจากนั้นรอแป๊บนึงครับเขาจะเข้าที่หน้าโฆษณาของเขานะครับเนื่องจากเราใช้แอปฟรีของเขาอยู่นะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับกดสคริปต์มุมซ้ายบนครับแล้วกดกากบาทให้เรากดที่มือถือของเรานะครับกดแบ็กกลับไปครับกดแบ็กกลับไปทีนึงนะครับก็จะกลับมาที่ตัวนี้แล้วนะครับแล้วทีนี้ในโหมดของการตั้งค่านะครับตรงนี้สวิตช์นะครับมันจะเลือกอยู่ที่ออโต้บูทอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกเป็นออโต้บูทไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นออโต้บูทแบบนี้นะครับให้โยกมานะครับสมมุติว่ามันปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเลือกนะครับเขาจะมีข้อความถ้ามันปิดอยู่นะครับมันจะมีข้อความบอกว่า activate now นะครับแล้วก็โยกมาซะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตารางโฆษณาให้เรา activate เสียเงินนะครับเราไม่ต้องไปกดกากบาทนะครับอย่างนี้ครับกดกากบาทปิดไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมัครแบบโปรเขาก็คือจะไม่มีโฆษณามารบกวนเรานะครับแต่ในที่นี้เราลองทดสอบดูก่อนครับถ้าโอเคเราค่อยสมัครแบบโปรนะครับหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานหรือเราจะเล่นแอปหรือเล่นเกมต่างๆที่ให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็เข้ามาที่แอปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวบูทอีกทีนึงครับหน้านี้เป็นโฆษณานะครับรอให้โฆษณาเขาเล่นเสร็จก่อนนะครับสังเกตมุมซ้ายบนเป็นกากบาทนะครับถ้าไม่เป็นกากบาทก็จะเป็นลูกศรถัดไปแล้วกดถัดไปแล้วถึงจะเจอกากบาทแบบนี้นะครับกดกากบาทเด้งขึ้นมาหน้าโฆษณาแบบนี้กดที่ปุ่มย้อนกลับที่มือถือเรานะครับ2ครั้งก็จะกลับมานะครับ
พอกลับมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็เล่นเกมของเราได้เลยครับโดยกดผ่านแอปตัวนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่อยากจะให้เกมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดอาการแลกได้นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับใครนำไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้กับเครื่องยี่ห้อรุ่นอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพียงแค่นี้เกมของเราก็ลื่นไหลแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ